หลับตาเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะอย่ากดลูกในตานะจ๊ะต้องจำตรงนี้เอาไว้ให้ดีนะลูกนะเดี๋ยวเวลาปฏิบัติจริงๆแล้วมันลืมหลับพอสบายสบายหลับตาเป็นเดี๋ยวเราจะเห็นภาพภายในเห็นแสงสว่างเห็นสิ่งที่มีอยู่จริงฉะนั้นหลับให้เป็นสบายสบายแล้วก็ทำแจงของเราให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสอย่าทำไปตามขั้นตอนอย่างนี้นะจ๊ะทำใจให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปล่อยให้วางทำใจให้ว่างว่างให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจว่างว่าแล้วก็มาสมมติว่าภายในร่างกายของเรานั้นปราศจากอวัยวะไม่มีปอดตับม้ามไตหัวใจเป็นต้นสมมติให้เป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งๆว่างๆกลวงภายในกลวงภายในคล้ายๆท่อแก้วท่อเพชรใสใสเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งๆว่างๆกลวงภายในคล้ายท่อแก้วท่อเพชรใสใสเนี่ยทำไปตามขั้นตอนอย่างนี้นะจ๊ะเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งๆว่างๆแล้วเราก็นึกว่าร่างกายของเราเนี่ยขยายขยายไปเรื่อยๆทำความรู้สึกก็ได้รู้สึกว่าร่างกายของเราพองโตขยายไปจนสุดขอบฟ้าไปเลยทำบ่อยๆจะมีความรู้สึกอย่างนี้จริงๆรู้สึกว่าโตพองโตภายในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของเรามีแต่ดวงใสใสกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วกายสิทธิ์ใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิไม่มีขีดข่วนคล้ายขนแมวนะมีแต่ความใสความบริสุทธิ์ใสเหมือนเพชรแล้วก็สว่างเจิดจ้าเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันสว่างเจิดจ้าเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวัน
แต่ว่าแสงนั้นไม่เคืองตาเนียนละมุนละไมเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญทำความรู้สึกอย่างนี้ไปก่อนสำหรับผู้ที่ใจยังหยาบอยู่นะจ๊ะยังไม่ละเอียดแล้วค่อยๆทำไปหรือจะนึกเป็นองค์พระใสๆใสเป็นเพชรเจิดจ้าเหมือนเพชรต้องแสงนั่นเกศดอกบัวตูมเหมือนดอกบัวสัตตบงกตเหมือนดอกบัวสัตตบงกตที่มีลักษณะป้อมป้อมแต่ขนาดกำลังพอดีตั้งอยู่บนจอมกระหม่อมที่ใสเหมือนเพชรเหมือนกันบนพระเศียรที่มีเส้นพระศกหรือเส้นผมคดเวียนเป็นทักษิณาวัตรหมุนขวาตามเข็มนาฬิกาเรียงรายอย่างมีระเบียบและก็ใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรเหมือนกันนะแล้วก็มองลงไปจะเห็นบ่าทั้งสองหัวไหล่ต้นแขนไล่ไปถึงข้อมือถึงฝ่ามือที่หงายนิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายใสเป็นเพชรเช่นเดียวกันวางไว้บนหน้าตักขององค์พระที่ใสบริสุทธิ์กำลังขัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายนั่นมีแต่องค์พระอย่างนี้นะหรือดวงใสๆใจจะได้บริสุทธิ์เมื่อเรานึกถึงท่านซึ่งเป็นตัวแทนของพุทธรัตนะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายถ้าดวงใสๆก็แทนธรรมรัตนะแทนธรรมรัตนะสังฆรัตนะเราจะนึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่ก็ได้ผู้ค้นพบวิชาธรรมกายเนี่ยเรามองดูอย่างไหนเหมาะสมกับเรานะคือนึกแล้วง่ายเราก็เอาอย่างนั้นเราจะเห็นว่าการทำสมาธินั้นไม่ได้ยากอะไรเลยเป็นของที่ง่ายๆสบายๆแล้วก็ปลอดภัยง่ายเรียบง่ายสบายปลอดภัยไม่มีพิษมีภัยจากการทำสมาธิเนี่ยเหมือนพระเดชพระคุณหลวงปู่ที่อยู่ในโพรงต้นโพที่เคยเล่าให้ฟังในรายการฝันในฝันท่านก็ยืนยันว่าสมาธินะทำใจให้เกิดสมาธิให้ใจตั้งมั่นมันไม่ได้ยากตามที่เราได้คิดเอาไว้ไม่ยากเหมือนที่คิดมันทำได้กันทุกคนแหละขอให้เข้าใจหลักวิชาเรียบง่ายสบายปลอดภัยถ้าเราทำให้มันง่ายมันก็จะง่ายเนี่ยตอนนี้เรานึกถึงดวงหรือองค์พระก็ได้นะจ๊ะในช่วงที่เราจะกลั่นจิตกลั่นใจของเราให้ใสๆเพื่อที่จะได้ให้ใจของเรานั้นเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะ
รองรับบุญใหญ่ก็ดีรองรับของขวัญก็ดีหรือจะไปดึงดูดเชื่อมโยงกับบุญเก่าก็ดีต้องใสใจต้องใสต้องหยุดต้องนิ่งต้องหยุดต้องนิ่งอย่างสบายสบายถ้าเราฝึกตรงนี้ได้ไม่ช้าเราก็จะเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวแล้วเราก็จะได้มีโอกาสศึกษาวิชาธรรมกายซึ่งเป็นความรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่หลังจากนั้นเราก็มีอุปกรณ์ในการที่จะไปศึกษาค้นคว้าความรู้ที่มีบันทึกอยู่ในพระไตรปิฎกจะเป็นเรื่องกฎแห่งกรรมก็ดีเรื่องทุคติอบายทุคติวินิบาตนรกหรือสุคติโลกสวรรค์อะไรต่างๆเหล่านั้นมันก็อยู่ในวิสัยที่เราจะไปศึกษาได้สำคัญฝึกตรงนี้นะให้ได้กันสักก่อนนะลูกนะให้มันหยุดให้มันนิ่งๆต้องฝึกกันทุกวันถึงขั้นที่หลงไหลทีเดียวล่ะเหมือนเรารักสิ่งใดอยากจะได้สิ่งนั้นมากๆต้องถึงขั้นหลงไหลถ้าไม่ได้ก็ต้องลงแดงเหมือนคนติดยาเสพติดอย่างนั้นการปฏิบัติธรรมถึงจะก้าวหน้าเดี๋ยวสิ่งที่ยากก็จะง่ายสิ่งที่ง่ายอยู่แล้วก็จริงเปิดเผยความจริงออกมาเลยแล้วก็เข้าถึงได้เพราะฉะนั้นตอนนี้เราหยุดนิ่งนิ่งหยุดในกลางดวงใสใสหรือหยุดในกลางองค์พระใสใสดวงใสใสหรือองค์พระใสใสให้ใสเหมือนกับเพชรหรือเหมือนกับดวงดาวในอากาศที่เรามองเห็นได้ด้วยตาเปล่าหรือดวงจันทร์ในคืนวันเพ็ญหรืออาทิตย์ยามเที่ยงวันตรึกดวงใสให้ใสบริสุทธิ์อย่างนั้นนะจ๊ะดวงเนี่ยกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วกายสิทธิ์อย่างนั้นกลมใสบริสุทธิ์เนี่ยทำความรู้สึกอย่างนี้เนี่ยให้ใจมันคลอเคลียอยู่กับความใสใสของดวงใสใสหรือองค์พระใสใสอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเวลาเรานึกก็ต้องนึกเบาๆค่อยๆนึกอย่าไปใช้กำลังในการนึกคิดหรือถ้าหากว่าเราอดใช้กำลังไม่ได้ก็ไม่ต้องไปนึกทำใจให้นิ่งอย่างเดียวนิ่งอย่างสบายใจก็เบิกบานแจ่มชื่นสบายสบายนิ่งขยายไม่ใช่นิ่งแล้วแคบถ้าเรานิ่งเป็นนะจ๊ะมันจะขยายถ้านิ่งไม่เป็นนะมันจะแคบนิ่งแคบเนี่ยมันจะเป็นตอนที่เราตั้งใจมากเกินไปไปบีบไปเค้นบีบเค้นใจของเราเนี่ยมันจะแคบอย่างนี้ผิดหลักวิชานะจ๊ะอย่าฝืนดันทุรังทำต่อนิ่งต้องขยาย
ต้องรู้สึกสบายแม้จะยังไม่เห็นอะไรก็ตามเนี่ยตรงนี้เนี่ยอยากให้นักเรียนอนุบาลฝันในฝันทุกคนนะได้ตรงนี้เข้าใจตรงนี้นะนิ่งแต่ขยายเพราะฉะนั้นมันก็ต้องนิ่งเบาเบาค่อยๆวางใจเบาๆเหมือนคนนกที่ล่องลอยไปในอากาศแล้วก็ค่อยๆตกไปบนพื้นดินก็ดีพื้นน้ำก็ดีมันต้องเบาอย่างนั้นวางเบาๆสบายๆแต่เวลาจะนึกถึงดวงหรือองค์พระเนี่ยให้นึกง่ายๆคล้ายกับเรานึกถึงดอกบัวที่เราบูชาพระเจดีย์นั่นแหละเห็นไหมจ้าภาพดอกบัวที่เราไปบูชาพระเจดีย์พอเรานึกภาพมันก็เกิดแต่ว่าบางคนก็ชัดมากบางคนก็ชัดน้อยบางคนชัดมากเลยนะบางคนก็ชัดน้อยแต่ที่นึกไม่ออกเราเป็นไม่มีเนี่ยพอเรานึกถึงดอกบัวเนี่ยเราก็นึกได้นั่นแหละคือภาพทางใจที่เราเรียกว่าเห็นอย่างนั้นไปก่อนแต่มันยังไม่สมบูรณ์ 100%จะได้20-30%แต่ว่าจากณจุดตรงนั้นมันก็จะค่อยๆนิ่งไปเรื่อยๆนิ่งนุ่มละมุนละไมใจไม่ไปที่ไหนเลยเราไปถึงจุดหนึ่งมันนิ่งจริงๆนิ่งเหมือนเราวางของเอาไว้อยู่กับที่อย่างนั้นตอนนี้เราจะขยายเบาสบายภาพที่เห็นลัวๆลางๆก็จะชัดขึ้นมาเลยชัดมาในระดับที่เรามีความปลื้มปิติเพราะเรานึกเห็นได้จริงๆที่นึกเห็นได้อย่างสบายไม่ใช่นึกเห็นได้อย่างลำบากจะมาอยู่ในระดับนี้แล้วพอเรานิ่งหนักเข้าไปเรื่อยๆเดี๋ยวจากนึกเห็นจะแปรเปลี่ยนมาเป็นการเห็นจริงๆเห็นเหมือนกับเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกเหมือนจำลองหรือซีล็อกเข้าไปเลยเนี่ยก๊อปปี้เข้าไปจะชัดทีเดียวแต่บางทีมันยังไม่ใสหรือบางทีใสแต่มันยังไม่สว่างก็ต้องค่อยๆให้มีชั่วโมงหยุดชั่วโมงนิ่งชั่วโมงกลางให้เยอะๆต้องทำบ่อยๆทำซ้ำแล้วซ้ำอีกอย่าไปทอดทิ้งการฝึกหยุดนิ่งต้องฝึกให้ปฏิปต่อกันสม่ำเสมอทุกวันเลยโดยเฉพาะการบ้านที่ให้ไปนั่นแหละสำคัญมากจะช่วยเพิ่มชั่วโมงหยุดชั่วโมงนิ่งชั่วโมงกลางและความคุ้นเคยกับสิ่งที่เรานึกภาพก็จะชัดขึ้นมาเรื่อยๆบางทีอาจจะชัดขึ้นมาแวบหนึ่งแค่นาทีหนึ่งพอเราไม่ทอดทิ้งการฝึกมันก็นานเป็น5นาทีบ้างเป็น10นาทีแล้วก็มากเพิ่มขึ้นไปจนกระทั่งเป็น 100% มันก็ชัดเจนเลย
นี่สำหรับการฝึกฝนของบางท่านนะจ๊ะแต่บางท่านพอใจนิ่งแล้วบุญเก่ากับใหม่เชื่อมโยงกันถูกส่วนก็จะสว่างพลึบเลยนี่ก็มีจะถือว่าเป็นกรณีพิเศษที่บุญเก่าทำมามากบุญเก่าก็มากมาตามส่งผลเพราะฉะนั้นก็จะชัดเจนแต่สำหรับคนที่เพิ่งเริ่มฝึกก็จะเป็นไปตามขั้นตอนที่หลวงพ่อว่าเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยอยากให้ลูกทุกคนฝึกให้ได้ให้สม่ำเสมอตั้งแต่เริ่มต้นปีใหม่นี้เรื่อยไปเลยเนี่ยอย่าให้ขาดเลยแม้แต่เพียงวันเดียวทำให้มันสม่ำเสมอทุกวันเลยเพื่อที่ว่าเมื่อครบ365วันแล้วเนี่ยเรานึกย้อนหลังก็จะได้มีความปิติมีความปลื้มใจในการที่เราจะทำความดีและทำได้สม่ำเสมอแล้วมันก็จะมีผลให้ใจเราละเอียดสั่งสมความละเอียดเพิ่มขึ้นจนกระทั่งไปถึงจุดที่เราละเอียดจริงๆเนี่ยดังนั้นต้องฝึกเรื่อยๆนะจ๊ะฝึกไปเพราะเวลาในโลกนี้เดี๋ยวก็วันเดี๋ยวก็คืนเดี๋ยวก็จะหมดเวลากันแล้วเนี่ยเราเกิดมาสร้างบารมีเนี่ยเกิดมาสร้างบารมีจริงๆไม่ใช่เกิดมาหมกมุ่นอยู่ในโลกนี้เนี่ยหรือแสวงหาทรัพย์อย่างเดียวโดยไม่แสวงหาบุญหรือที่พึ่งภายในถ้าเราแสวงทรัพย์นี่เราก็จะได้แต่ทรัพย์บางคนได้พอกินพอใช้บางคนก็ได้ไปเรื่อยๆเพลินไปจนกระทั่งหมดเวลาบุญเก่าที่เราทำมาเนี่ยเราเอามาใช้ไม่ครบถ้วนบริบูรณ์ที่จริงส่วนหนึ่งเราก็ควรจะเอามาใช้ดูดทรัพย์เพื่อเอามาเลี้ยงสังขารแล้วก็เอาไว้สร้างบารมีสังขารดำรงอยู่ได้ก็ต้องเอาไว้สำหรับแสวงหาพระรัตนตรัยในตัวหาที่พึ่งภายในอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าเราใช้บุญเก่าได้อย่างครบถ้วนบริบูรณ์สมบูรณ์ทีเดียวบุญเก่าเนี่ยที่เรามีอยู่ต้องใช้ให้เป็นหาบุญได้ใช้บุญเป็นสำคัญทีเดียวแต่ใช้ไม่เป็นมันก็จะสูญเสียกันไปเปล่าบุญเนี่ยเขาต้องมีเอาไว้สำหรับแสวงหาทรัพย์มาเลี้ยงสังขารเพื่อเอาสังขารไปแสวงหาพระรัตนตรัยในตัวแล้วก็ได้ทรัพย์มาก็เอามาสร้างบารมีนี่วัตถุประสงค์ก็มีอย่างนี้นะแต่ถ้าพอเราได้บุญมาแล้วเราก็ใช้บุญไปอย่างสนุกสนานเพลิดเพลินโดยเราก็ไม่รู้ตัวว่าทุกอนุวินาทีเนี่ยเราใช้บุญเก่าไปทั้งนั้นทำให้เรามีชีวิตดำรงอยู่เราจะไปสู้รบหลบมืออะไรกับใครก็ต้องใช้บุญทั้งนั้นถึงจะเอาชนะเขาได้เมื่อใช้ไปมันก็มีวันหมดนี่มันเป็นอย่างนี้นะจ๊ะเพราะน้ำบุญเนี่ยก็มีเอาไว้สำหรับใช้เพื่อสนับสนุนการทำหยุดทำนิ่งเพื่อเข้าถึงสิ่งที่มีอยู่ในตัวความจริงของชีวิตเข้าถึงแผนผังของชีวิตจะได้หลุดพ้นจากการเป็นบ่าวเป็นทาสของพญามารเขามีเอาไว้เพื่อการนี้นะมีเอาไว้เพื่อการนี้เท่านั้นแหละต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ